ครับในวันนี้ครับทางรฟมเองได้เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในรอบที่2นะครับในส่วนของโครงการต่อขยายเส้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับซึ่งจะมี2สถานีนะครับแยกจากเส้นทางหลักเข้าสู่เมืองทองธานีซึ่งก็คาดว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะแล้วเสร็จในปี2564นะครับพร้อมกับเส้นทางหลักบริเวณเส้นทางหลักสายสีชมพูมีนบุรีนั่นเองครับครับโดยทางด้านนายสาโรจน์ต่อสุวรรณนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ครับได้เปิดเผยนะครับว่าในวันนี้ทางรฟม.ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2ครับส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีสถานีศรีรัตน์เมืองทองธานีครับระยะทาง3กิโลเมตรครับโดยในการดำเนินการออกแบบและกำหนดสถานีนั้นได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2สถานีนะครับซึ่งสถานีแรกนั้นจะอยู่บริเวณวงเวียนด้านหน้าอาคาร Impact Challenger ครับและสถานีที่2จะอยู่บริเวณทะเลสาบเมืองทองธานีครับโดยการเดินรถนะครับจะใช้รูปแบบโมโนเรลในการใช้รถ2ขบวน4ตู้โดยสารครับอัตราค่าโดยสารนั้นก็จะใช้อัตราเดียวต่อจากสายสีชมพูเส้นหลักนะครับคือคิดตามระยะทาง14ถึง42บาทนั่นเองครับทั้งนี้ครับโครงการดังกล่าวก็คาดว่าจะมีประชาชนนะครับใช้บริการอยู่ที่ประมาณวันละ 20,000 คนและก็ใช้วงเงินในการก่อสร้างรวมไปถึงค่าเวรคืนนะครับ 3,300 ล้านบาทส่วนเอกชนที่จะมาเดินรถนะครับในการดำเนินการและก่อสร้างและเดินรถจะเป็นรายเดียวกันนะครับกับผู้เดินรถในเส้นทางหลักตามโครงการสายสีชมพูครับเนื่องจากเอกชนรายอื่นเข้ามาลงทุนไม่คุ้มค่าแต่ต้องมีการเจรจาและแก้ไขสัญญาเดิมเพราะเป็นการลงทุนร่วมกับภาครัฐนั่นเองครับก็อย่างที่ผมเรียนในที่ประชุมนะครับก็ส่วนต่อขยายสายสีชมพูเนี่ยจะเป็นส่วนที่ต่อแยกออกจากเส้นทางหลักนะครับต้องเรียนว่าเป็นต่อแยกนะครับไม่ใช่ลักษณะเหมือนสายสีเหลืองที่เราได้ทำไปครั้งก่อนอันนั้นจะเป็นการต่อเนื่องนะครับก็คือต่อจากปลายสายออกไปแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ต่อแยกออกจากบริเวณตัวกลางสายนะครับการต่อแยกเนี่ยก็จำเป็นที่ว่าถ้าประชาชนที่วิ่งจากสายหลักเนี่ยถ้าจะเข้าไปในเมืองทองธานีเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมาลงรถนะครับที่สถานีศรีรัตน์ลักษณะก็จะคล้ายๆกับสถานีสยามสแควร์นะครับในการต่อก็ออกมาแล้วก็ขึ้นรถต่อเข้าไปในเมืองทองธานีระยะทางก็จะมาสัก 2.8 กิโลเมตรนะครับก็มี2สถานีนะครับสถานีแรกก็จะอยู่ที่บริเวณวงเวียนนะครับเรียกว่าวงเวียนตรง Impact นะครับตรงนั้นเป็นสถานีแรกแล้วก็สถานีที่2นะครับก็จะอยู่บริเวณทะเลสาบเมืองทองธานีครับอย่างไรก็ตามครับโครงการดังกล่าวนั้นนะครับก็มั่นใจว่านะครับจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในต้นปี2562นี้และแล้วเสร็จภายในปี2564พร้อมกับเส้นทางหลักสายสีชมพูนั่นเองครับครับซึ่งเรื่องที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในครั้งนี้นะครับก็จะนำเสนอต่อนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาต่อไปสุบินเล็กใจซื้อถ่ายภาพรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมทีมข่าว ONN รายงานครับ